สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศอาจจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการทางการแพทย์และประชาชนติดตามได้ในสารคดีพระมหากรุณาธิคุณจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นการระบาดใหญ่ในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาที่ได้ผลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงประชาชนที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่พัฒนาโดย SCG ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ20แห่งทั่วประเทศเพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วจังหวัดสระแก้วโรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครสถาบันโรคทรวงอกจังหวัดนนทบุรีสถาบันบำราศนราดูรจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์โรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจังหวัดชลบุรีโรงพยาบาลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาสำหรับนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อภายในห้องตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้ออกแบบให้มีระบบ Smart Indoor Air Quality ที่ช่วยควบคุมแรงดันและการหมุนเวียนของอากาศให้สะอาดปลอดภัยและระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลที่ทำให้ห้องปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าออกตัวอาคารทำให้ในตัวอาคารสามารถควบคุมแรงดันอากาศได้เป็นอย่างดีโดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องความดันบวกที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไปอากาศภายในจึงบริสุทธิ์ปลอดภัยส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องความดันลบและมีระบบดูดอากาศเสียออกไปกำจัดอย่างต่อเนื่องจึงป้องกันไม่ให้มีอากาศฟุ้งกระจายออกไปภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างจะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องโดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อสามารถช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีทำให้การรักษาพยาบาลประชาชนชาวไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์สามารถต่อยอดการใช้งานตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่เพื่อให้สอดรับกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่เปรียบเสมือนการเพิ่มขวัญกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพท
และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยขึ้นณสถานีรถไฟขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่11ถึง20มิถุนายน2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดถูกสุขลักษณะประกอบอาหารปรุงสดใหม่สะอาดรวมถึงการแจกจ่ายอาหารพระราชทานที่มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้สภากาชาติไทยได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนณสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นจำนวน300ชุดพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน500ชุดอำเภอเมืองขอนแก่นจำนวน700ชุดอำเภอพระยืนจำนวน500ชุดรวมทั้งสิ้น 2,000 ชุดยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่านี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด -19 ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1664และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ